สวัสดีค่ะพบกันกับรายวิชาภาษาไทยชั้นมธัธยมศึกษาปีที่2โดยคุณครูอัญชลีชัยวุฒินะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของกรอนประเภทต่างๆค่ะซึ่งในคลิปนี้นะคะนักเรียนจะได้เรียนรู้รู้จักกรอนประเภทต่างๆนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะและแบ่งเป็นกี่ประเภทนะคะกรอนนะคะจะแบ่งเป็นทั้งหมด3ประเภทนะคะ ซึ่งมีชื่อเรียกแตกต่างกันไปตามลักษณะเฉพาะของข้อบังคับในการประพันธ์นะคะข้อแรกเรียงตามจำนวนคำในวรรคกรอนที่เรียกชื่อตามคำจำนวนคำได้แก่กรอน 4., กรอน 6., และกรอน8ค่ะเรามารู้จักกรอน4กันเลยค่ะกรอน4ก็คือกรอนที่แต่งให้วรรคหนึ่งมี4คํคำนิยมแบ่งอ่านวรรคละสองช่วงช่วงละสองคนะคะเรามาดูตัวอย่างค่ะดวงจันทร์วันเพน็ ลอยเด่นบนฟ้าแสงนวลเย็นตาพาใจหืหันชักชวนเพื่อนยามาเล่นร่วมกันเด็กน้อยสุขสรรบันเทิงเรืองใจค่ะต่อไปเรามารู้จักกรหกกันค่ะกรหกก็คือกรอนที่แต่งให้วักหนึ่งมีสองคำนิยมอ่านวักละสามช่วงนะคะซึ่งแบ่งเป็นช่วงละสองคำค่ะสองหนึ่งเป็นสองตรองไว้ กรอนหยกให้คู่2หาคำงดงามทํานองสอดคล้องขานรับจับวางต่อไปเป็นกรอนแค่ะกรอนแก็คือกรอนสุภาพกรอนที่แต่งให้วักหนึ่งมี8ปดคำนิยมอ่านวักละ3ามช่วงเหมือนกันนะคะช่วงละ3ามสค่ะตามลำดับนะคะตัวอย่างกรอนค่ะเรื่องการก่อนอ่อนด้อยค่อยๆหัดแม้นอึดอัด ขัดใจอย่าไปเลี่ยงทีละวักถักถ้อยนำร้อยเรียงแม้ไม่เคียงเยี่ยงเขาจะเศร้าใหญ่ประเภทของกรอนประเภทที่สองนะคะกรอลำนำค่ะเรียกตามการกำหนดคำในวักสดับนะคะหรือวักสลับนั่นเองนะคะกร,กรอนที่แต่งโดยกำหนดคำในวักส,สลับได้แก่กรอนสักกวากรอนดอกสร้อยกรอนเสภาและกรอนบทละคระคะ่ะ เรามารู้จักกรสักวากันเลยนะคะกรสักวาเป็นกรที่ใช้คำว่าสักวาเป็นคำขึ้นต้นช่วงแรกของวัสดับนะคะกรสักวาจะแบ่งบทละ4บาทนะคะและจบด้วยบทสักวาด้วยคำว่าเอยค่ะตัวอย่างกรอนนะคะสักวาหวานอื่นมีหมื่นแสนไม่เหมือนแม้นพจมานที่หวานหอมกลิ่นประเทียบเปรียบดวงพวงพยอม อาจจะน้อมจิตโน้มด้วยลมลมแม้นล้อลามหยามหยาบไม่ปรับรื่มดังดุดดื่มบรเพชรต้องเข็ดขมผู้ดีไพร่ไม่ประกอบชอบอารมณ์ใครฟังลมเมินหน้าระอาเอยจะสังเกตว่ากรอนบทนี้นะคะจะตื้นขึ้นต้นบทกรอนนะคะด้วยคำว่าสัก,กวานะคะและจบท้ายด้วยคำว่าเอยนั่นเองค่ะกรอนดอกส้อยนะคะ จะเป็นกรอนที่กำหนดให้วักสดับมี4คํคำและคำที่สองเป็นคำว่าเอ๋ยนะคะหรือเอย๋ยเช่นเด็กเอย๋ยเด็กน้อยกรอนดอกสร้อยบทหนึ่งมี4บาทนะคะและจบบทด้วยคำว่าเอย๋ยเช่นเดียวกับกรอนสักวาค่ะอย่างเช่นกรอนบทนี้นะคะแมวเอย๋ยแมวขโมยนะคะจะสังเกตว่าคำที่สองนะคะจะคุ้นต้นว่าเอ๋ยนะคะ จะมีคำว่าเอ่ยนะคะและบทจบของกรอนนะคะจะมีคำว่าเอ่ยชีวิตก็เบิกบานสำราญเอ่ยเป็นต้นนะคะอันนี้ก็คือ,อกรอนดอกส้อยนะคะต่อไปเรามาดูกรอนเสภาค่ะเป็นคำประพันธ์ชนิดหนึ่งซึ่งแต่งเพื่อใช้ขับเพราะใช้เป็นกรอนขับนะคะ จึงกำหนดคำไม่แน่นอนมุ่งการขับเสภาเป็นสำคัญจึงใช้คำา7คำถึง9คํคำนะคะและส่งสัมผัสนอกเหมือนกับกรอนสุภาพแต่ว่าไม่บังคับหรือห้ามเสียงสูงต่ำตามจำนวนคำแต่ละวรกนะคะอยู่ในเกณฑ์กรอน7ถึงกรอนเเช่นเสภาขุนช้างขุนแผนคะ่ะเจ้าคลายงามความแสนสงสารแม่ชำเลืองแลดูหน้าน้ำตาไหล แล้วกราบกรานมารดาด้วยอาลัลลูกเติบใหญ่คงจะมาหาแม่คุณแต่ครั้งนี้มีกรรมจะจำจากต้องพลัดพรากแม่ไปเพราะไอ้ขุนเที่ยวหาพ่อขอให้ปะเดชะบุญไม่ลืมคุณมารดาจะมาเยือนต่อไปเรามาดูกรอนบทละครกันค่ะกรอนบทละครเป็นกรอนที่แต่งเป็นเรื่องราวซึ่งอาจใช้แสดงละครได้กรอนบทละครมีการกำหนดให คำขึ้นต้นบทในวัสดับนะคะแตกต่างกันหลายแบบเพื่อแสดงลักษณะต่างๆเช่นขึ้นต้นว่ามาจะกล่าวบทไปนะคะจะเออจะใช้เมื่อเริ่มเรื่องขึ้นตอนใหม่ค่ะขึ้นต้นว่าเมื่อนั้นเมื่อกล่าวถึงตัวละครที่เป็นกษัตริย์หรือว่าตัวละครที่สูงสัก์นะคะและขึ้นต้นด้วยบัตรนั้นนะคะเมื่อกล่าวถึงบุคคลธรรมดานั่นเองค่ะตัวอย่างนะคะ กรบทละครนะคะที่ขึ้นต้นด้วยมาจะกล่าวบทไปนะคะและกรบทละครที่ขึ้นต้นด้วยเมื่อนั้นนะคะเมื่อนั้นพระอิสวรบรมลังสรรเห็นนนทกโศกาจาบันพระทรงทมให้คิดเมตตาจึงมีเทวราชบันหารเองต้องการสิ่งไรจงเร่งว่าตัวกูจะได้ดั่งจินดาอย่าแสนโศกาอาไลานะคะ ต่อไปกรอนประเภทที่3นะคะก็คือกรอนตลาดนะคะก็คือกรอนผสมหรือกรอนคระไม่กําหนดคําตายตัวเหมือนกรอนสุภาพวักหนึ่งอาจจะมี7จ็ดถึงเก้าก็ได้นะคะนิยมใช้ร้องแก้กันทั่วไปมี4ชนิดก็คือเรียกตามจุดประสงค์ของ,ของอการนํากรอนไปใช้นั่นเองนะคะ,ะมีจุดประสงค์2ออย่างก็คือนําไปใช้ในการขับร้องเช่นกรอนเพลงยาวกรอนนิราศกรอนนิยายหรือว่ากรอน ปฏิภาคนั่นเองค่ะเรามาดูกรน,นิราศกันก่อนนะคะกรน,นิราศก็คือคํากรนที่แต่งขึ้นเพื่อเล่าเรื่องการเดินทางไปยังแห่งใดแห่งหนึ่งโดยลําพันถึงการจากักคนที่รักไปยังแห่งนั้นนะคะและไม่ไม่จาเป็นว่าคนที่รักจะมีตัวตนจริงหรือไม่นะคะการระพันธ์ต้องใช้ศิลปะในการรำพันให้ไพเราะกินใจผู้อ่านกล่าวนิราศที่นิยมว่าแต่งดีได้แก่นิราศสุนทรภูเช่น นิราชภูเขาทองนิราชพระบาทเป็นต้นนะคะส่วนนิราชเรื่องอื่นๆที่นับว่าไพเราะด้วยการบรรยายพรรณนา,นาเช่นนิราชลอนดอนของหม่อมหลวงราโชไทยนั่นเองค่ะนี่กรน,นิราชนะคะจะมีลักษณะการบังคับอย่างกรนทั่วไปนะคะกําหนดลักษณะเฉพาะเช่นเช่นเดียวกับกรนเพลงยาวก็คือขึ้นต้นด้วยวรครับและลงท้ายด้วยบทด้วยคำว่าเอยนั่นเองนะคะ ต่อไปเรามาดูกรอนเพลงยาวค่ะกรอนเพลงยาวคือใช้เป็นจดหมายโต้อตอบระหว่างชายหญิงกรอนเพลงยาวจะปรากฏขึ้นสมัยกรุงศรีอยุธย,ยาตอนไปลายได้แก่เพลงยาวพระราชนิพนธ์เจ้าฟ้าธรรมธิเบศที่กล่าวกันว่าทรงนิพนธ์ให้แก่เจ้าฟ้าสังวานกรอนเพลงยาวจะเป็นกรอนที่บังคับบทขึ้นต้นด้วยวรรครับในบทแรกส่วนบทต่อๆไปคงมีสี่วรรคตลอด สัมผัสเป็นแบบกรอนสุภาพนะคะไม่จำกัดความยาวแต่นิยมจบด้วยบัตคู่และต้องลงด้วยคำว่าเอ่ยเช่นกันค่ะต่อไปกรอนนิยายนะคะกร,กรอนนิยายหรือว่ากรอนนิทานนะคะจะมีลักษณะเหมือนกรอนเพลงยาวนั่นเองค่ะแต่ว่าแต่งเป็นเรื่องยืดยาวทำนองนิยายหรือเทพนิย,ยมีพระเอกนางเอกมีการรบทับจับศึก ความอัศจรรย์ต่างๆหรือแต่งนิยายอย่างนาวานิยายสมัยใหม่ก็ได้นะคะเนื้อเรื่องของกรนิยายก็จะนิทานก็จะเป็นเรื่องแต่งซึ่งอาจนํามาจากชาดกนิทานพื้นบ้านหรือจินตนาการที่ขึ้นเองมีโครงเรื่องมีตัวละครมีฉากกรนิทานจะเป็นวรรณกรรมที่มุ่งให้ความบันเทิงหรือแทรกคติสอนใจเช่นพระอภัยมณีลักษณะวงโคโคบุตร จันโครบเป็นต้นนะคะจะเห็นได้ว่าเป็นเรื่องจากจๆวงๆเป็นส่วนใหญ่ค่ะต่อไปเป็นกรอนเพลงปฏิภาคนะคะกรอนเพลงปฏิภาคเป็นกรอนที่ใช้ว่าแก้กันเป็นทานองฝีปากโต้ขรลมบ้างเกี่ยวบ้างเสียงสติอธิฐานบ้างโดยมากเป็นกรอนสั้นๆน,นับว่าเป็นส,สมบัติของชาติไทยโดยแท้นะคะเพราะแพร่หลายในหมู่คนไทยโดยทั่วไป แม้ผู้ที่ไม่ได้รับการศึกษาก็สามารถว่าได้นะคะและว่าเป็นกรอนสดเสียด้วยจึงเป็นการสมควรอย่างยิ่งที่ชาติไทยเราเควรจะอนุรักษ์ไว้นะคะกรอนเพลงปฏิภาคมีหลายชนิดได้แก่เพลงชอยเพลงเรือเพลงชาวนาเพลงแห่นาคเพลงรำอีเซลหรือว่าเพลงลิเกนะคะหรืออื่นๆอ,อีกมากมายค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะนักเรียนก็ได้รู้ จากประเภทของกรต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นกรอนกรอนหรือว่ากรอนสนะคะแล้วก็มีกรอสักวากรอนบทละครกรดอกส้อยและอื่นๆอีกที่นักเรียนได้เรียนรู้ไปจากคลิปนี้นะคะหวังว่านักเรียนคงจะได้รับความรู้นะคะสําหรับคลิปนี้นะคะครูต้องจบเพียงเท่านี้นะคะติดตามกันคลิปหน้านะคะว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะสวัสดีคะ่ะ